ระเบียบและกฎหมายของกรมป่าไม้ด้วยนะครับแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านอธิบดีครับเมื่อมีเรื่องที่ทำไปนะครับมีอีกเรื่องที่ทำไปนะเมื่อวานนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ของผมครับคือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8ให้ไปตรวจสอบการขออนุญาตตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข2090ว่าได้ปฏิบัติตามให้อยากตามไม้หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับถ้าหากพบการกระทำผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามหน้าที่และรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบซึ่งผมได้รับรายงานมาแล้วว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีตามประจำวันข้อที่7นะฮะเมื่อเวลา 20.15 นที่สน.ปากช่องนะก็มีการกล่าวโทษมีการกล่าวโทษเจ้าที่ของรัฐและเอกชนด้วยนะครับค่ะอธิบดีคะในส่วนนี้ที่กรมป่าไม้ดำเนินการเนี่ยนะคะนโยบายที่ลงมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคุณสุวิทย์ว่ายังไงบ้างคะท่านก็เสียดายต้นไม้นะครับเหมือนผมเหมือนกันนะว่าต้นไม้เนี่ยขนาดมันใหญ่นะแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างมากเป็นไม้หวงห้ามเนี่ยก็ควรจะเวลานี่เราซื้อไม่ได้นะเวลาที่ต้นไม้จะโตขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีการขุดบอนมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะดีนะท่านก็กำชับบอกว่าให้ดำเนินการตามหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องข้อตกลงเนี่ยซึ่งมันไม่ทันสมัยก็ควรจะขอยกเลิกไปซึ่งผมก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับครับท่านที่พอดีมีข้อมูลไหมครับว่าต้นไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยมันมีต้นใหญ่ๆนี่กี่ต้นนะครับแล้วอายุประมาณการเท่าไหร่ไม้ประเภทไหนบ้างครับก็โดยหลักการที่เขาขอมาต้องเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับถึงจะขอมาได้นะครับไม้ห่วงห้ามนี่เราก็ประกาศไว้ในสยามป่าไม้เนี่ยเยอะ 2-300 ชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือต้นกระถิ่นพิมานนะฮะ348ซมมนะครับแล้วก็มีต้นมะค่าโมงอย่างที่เป็นข่าวและที่เห็นกันนะฮะ320ซมนะครับต้นไม้ที่ไม้ดีมีค่านะฮะมีต้นว่า210ซมมะค่าโมงก็มีใหญ่ๆอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับที่ท่านอธิบดีบอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจไปได้เองเนี่ยแล้วท่านตรวจเช็คหรือยังว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่นครราชสีมาเนี่ยตัดสินใจไปให้เขาทำหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบจากเจ้าหน้าที่นะยังไม่มีการออกใบอนุญาตนะครับอ๋อเรื่องนี้อ๋อฮะแล้วไปตัดได้ยังไงครับท่านมีอะไรข้อสังเกตเป็นพิรุธไหมครับก็ได้ให้เจ้าที่เขาลองทุกข์กล่าวโทษซึ่งในคำลองทุกข์กล่าวโทษก็จะมีการบรรยายพฤติการทั้งหลายนะครับผมไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวเสียรูปคดีเพราะเรื่องนี้มีเจ้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องซึ่งโดยระบบเนี่ยจะต้องส่งให้ปปช.พิจารณาก่อนนะครับแล้วหลังจากปปช.เห็นชอบให้ดำเนินคดีอาญาก็จะพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยต้นไม้ที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนท่านทราบไหมครับเจ้าที่เราไปตรวจยึดมาแล้วนะฮะอยู่ที่กิโลเมตรที่15นะฮะอย่างที่เหมือนมีพี่น้องประชาชนท่านก็พูดเหมือนกันว่าอยู่ที่กิโลเมตรที่15แต่เป็นอยู่ในท้องที่ของสปอหมูสีนะฮะแต่ถนนเนี่ยที่เราไปร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่ที่สปอปักช่องนะเป็น2สถานีนะครับซึ่งได้ไปตรวจยึดเป็นได้ตรวจยึดไว้แล้วนะฮะมีทั้งหมด175ท่อนนะฮะครับปริมาตรก็80ลูกบาศก์เมตรนะฮะครับค่ะครับก็ได้เห็นนะครับข้อมูลจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้คุณสมชัยเพียรสถาพรขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบคุณอาจารย์ในเช้านี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ